สไลด์ถัดไปฮะอย่างกรณีกองทัพบกในปี65ภาพรวมมีการปรับลดงบลง 6,600 ล้านบาทดูเหมือนจะดีครับท่านประธานครับแต่พอเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดอย่างโครงการเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ปี64มีงบอยู่ที่ 3,132 ล้านบาทพอปี65งอกขึ้นมา 1,805 ล้านเป็น 4,937 ล้านกองทัพเรือครับภาพรวมในปี65ลดลง 1,130 ล้านพอเจาะเข้าไปดูไส้ในโครงการเดียวกันเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์พฤติกรรมไม่ต่างกันปี64มีงบอยู่แค่533ล้านปี65เพิ่มขึ้นมาอีก873ล้านงอกมาเป็น 1,406 ล้านบาทซึ่งงบประมาณเสริมสร้างจัดหายุทธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะกองทัพบกกองทัพเรือของ2กองทัพเนี่ยฮะรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2,678 ล้านบาทถ้าทั้งกองทัพบกกองทัพเรือจะเห็นแก่ประชาชนด้วยการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแค่เท่ากับปีที่แล้วผมไม่ได้ห้ามว่าห้ามซื้อนะฮะแต่ขอให้จัดซื้อเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนเงิน 2,678 ล้านบาทนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เยอะแยะเต็มไปหมดสไลด์ถัดไปฮะถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์ก็จะซื้อได้ถึง 4.4 ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้2ล้าน2แสนคนซื้อแอสตราเซเนกาครับท่านประธานซื้อได้22ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้11ล้านคนเอาไปใช้ตรวจ RT-PCR ตรวจได้1ล้านคนซื้อชุด PAPR ให้คุณหมอได้ทำงานอย่างปลอดภัยได้ถึง3แสนชุดเอาไปซื้อยาฟาวิพิลาเวียได้ถึง22ล้านเม็ดสามารถเอามาช่วยชีวิตประชาชนที่หายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงหน้าได้ถึง446,000 คนท่านประธานครับผมยืนยันว่างบประมาณที่อ้างว่าปรับลดแล้วไม่ได้หมายความว่าดีแล้วถ้าปรับลดแล้วยังมีงบที่ไม่ถูกกาละเทศะซุกซ่อนอยู่ก็ต้องปรับลงอีกผมต้องถามตรงๆแบบนี้พฤติกรรมแซง